ู้ชมคะมาดูค่าเงินบาทกันบ้างค่ะเรียกว่าผันผวนมาตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงพฤศจิกาธันวาปี65มาจนถึงมกราคมกุมภาและล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะคะเอาจริงช่วงปีใหม่จะเห็นว่าเงินบาทแข็งค่าแต่ตอนนี้กลับมาอ่อนค่าแล้วนะคะทะลุ35บาทต่อดอลลาร์แล้วค่ะเรื่องนี้เองทางด้านแบงก์ชาติเขาก็ยืนยันว่าสถานะเสถียรภาพต่างๆของเงินบาทไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแบงก์ชาติเองก็ยังคงจับตาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยล่าสุดนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.คุณชยาวดีชัยอนันต์ท่านบอกว่าทิศทางค่าเงินบาทเดือนมกราคมที่ผ่านมามาจากทั้งปัจจัยภายในและก็ภายนอกโดยภาพรวมเฉลี่ยปรับแข็งค่าจากมุมมองของตลาดที่มีต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่มีทิศทางดีขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัวทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดเองก็จะไม่ได้เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประกอบกับมุมมองต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทยทำให้ดัชนีค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นค่ะจากมกราคมกุมภาพันธ์มาดูกันบ้างกุมภาเนี่ยมาเคลื่อนไหวอ่อนค่าโดยมาจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ปรับลดลงตามคาดนะคะส่งผลให้ตลาดคาดการต่อนโยบายการเงินของเฟดว่าจะยังคงเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ดอลลาร์กลับไปแข็งค่าเงินบาทปรับลงอ่อนค่าค่ะทั้งนี้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่มีความผันผวนแบงก์ชาติเองหรือธปท.เองได้เข้าไปดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ให้เงินบาทผันผวนเกินไปแต่ปัจจัยของความผันผวนมาทั้งจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากการคาดการณ์ของตลาดและก็หากดูค่าเงินบาทที่มีความผันผวนตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันหรือกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะแบงก์ชาติย้ำอีกครั้งว่าดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะในแง่ของค่าเงินที่ผันผวนนะคะก็เราดูแลอยู่แล้วอันนั้นเป็นหน้าที่ในแง่ของการดูแลในเชิงความผันผวนอยู่แล้วไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าตอนนี้ก็จะมีปัจจัยทั้งภายนอกประเทศที่ค่อนข้างผันผวนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของมุมมองของตลาดอย่างเมื่อกี้เรียนว่าพอข้ามเดือนมุมมองของตลาดก็ปรับมันก็จะเป็นแหล่งที่มาของความผันผวนนะคะถ้าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะในแง่ของค่าเงินเนี่ยอาจจะยังดูถ้าเป็นเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ต้องบอกว่าตัวค่าเงินเนี่ยถามว่าจะอ่อนจะแข็งเนี่ยมีผลต่อปริมาณการส่งออกหรือเปล่านะคะมีผลน้อยมากนะคะตามสถิติเองแล้วก็อย่างที่เรียนว่าในแง่ของความผันผวนเนี่ยเราดูแลไม่ให้ผันผวนจนเกินไปจนกระทบความสามารถในการแข่งขันหรือการส่งออกของผู้ส่งออกอยู่แล้วนะส่วนภาพรวมเศรษฐกิจนะคะเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเครื่องชี้เศรษฐกิจหลายด้านสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นดังนั้นด้วยภาพรวมที่เริ่มฟื้นตัวดังกล่าวค่ะจะเป็นปัจจัยที่ทางแบงก์ชาตินำมาพิจารณาปรับประมาณการ GDP ในปีนี้โดย GDP ในไตรมาสที่4ปี2565นะที่ออกมาก็ถือว่าต่ำกว่าประมาณการ 1.5% ทำให้เดือนมีนาคมเนี่ยค่ะเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เลย1มีนาคมนะคะเดี๋ยวแบงก์ชาติจะนำปัจจัยดังกล่าวรวมถึงปัจจัยอื่นๆมาพิจารณาปรับตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยใหม่อีกครั้งทั้งจากการส่งออกทั้งจากภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาฟื้นตัวโตต่อเนื่องนะคะแต่ก็มองว่าเป็นสัญญาณบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะ